ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมานะคะมาเอ็กซ์ไซส์กันนะคะพาลูกสาวมาเดินนะคะเพื่อนๆนี่เนาะนี่เนาะอันมื้อเย็นนะคะพากันมาเดินเอ็กซ์ไซส์นิดนึงนะคะอยู่ที่พาร์คนะคะคิดถึงเพื่อนๆนะคะวันนี้บรรยากาศดีๆนะคะพากันมาเอ็กซ์ไซส์นิดนึงนะคะเพื่อนเนาะอุดอู้อยู่แต่ในบ้านนะคะเราก็จะพากันมาเดินแน่นะคะอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนนี่เนาะพอดีวันนี้พี่บ่ายแวะมาแกรนโบเนาะก็แวะมาเอามะเขือเปาะบ้านเพื่อนเนาะก็เลยมีโอกาสได้มาแวะภาคตรงนี้นะคะจริงๆภาคตรงนี้พี่บ่ายก็เคยมานะแต่ไม่มาบ่อยมันไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเนาะมันไม่ได้อยู่ใกล้บ้านก็เลยนานๆมาทีนะเพื่อนๆแต่ลูกสาวแฮปปี้มากเพื่อนดูนะลูกสาวแฮปปี้มากเลยนะคะก็เลยให้ดูนะคะเดี๋ยวกลับให้ดูนะคะนี่นะคะความสุขของลูกหมานะคะก็คือการได้เดินเอ็กเซอร์ไซส์นะคะเพื่อนๆที่ต่างแดนนี่ต่างประเทศนี่เขาถือมากเลยนะเพื่อนว่าจะต้องมีลูกนะมีลูกหมาลูกหมายถึงว่าลูกหมานี่ต้องให้มีการเอ็กเซอร์ไซส์นะเพื่อนเพื่อไม่ให้มันการมีการกดดันการอยู่กับบ้านเฉยๆนะเพื่อนมันเป็นอะไรที่กดดันสุนัขอะไรงี้นะคะเพื่อนต้องให้ได้ออกกำลังกายต้องให้ได้มีเพื่อนอะไรงี้เพื่อนนี่เนาะเดี๋ยวจะพาเขาไปเดินบนคอนกรีตนะคะ Hey Belly you happy today Hey come on tell mommyLet's go that way. Let's go walkie. นี่นะให้เขาเดินบนทางนะคะนั่นแวะซ้ายแวะขวานะคะความสุขของคนความสุขของหมานะคะนี่นอนเพื่อนเมื่อกี้ก็ให้กลับภาพให้ดูลูกสาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพากันมาเดินต่อไปแล้วก็คุยกันนิดนึงนะคะบรรยากาศดีๆนะคะวันนี้นะคะเนาะลมเนื้อลงเข้าทํานองไกลออกพรรษาส่วนนี้เป็นส่วนที่สะอาดมากนะคะเพื่อนขอบอกนะคะบรรยากาศก็ดีดีนะคะและก็เป็นส่วนที่สะอาดมากนะคะโอ้ยแดดมันส่องภาพไม่ได้นะคะในน้อยอยู่มุมนี้นะคะก็เลยพามากันเดินเอ็กเซอร์ไซส์นิดหน่อยนะคะช่วงเย็นๆนะคะคนแก่หรือว่าหนุ่มสาวนะคะเขาจะมาเดินออกกำลังกายนะคะที่นี่นะคะออกกำลังกายเนาะช่วงเย็นหลังเลิกงานเนาะ3 โมงกว่า4 โมงอะไรเนี่ยคนจะเยอะนะคะเดินตามเนี้ยค่ะเดินตามฟุตบาทเนี่ยค่ะรอบพาร์คนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนก็เดินตามฟุตบาทนี่นะคะก็ทำให้ได้สุขภาพดีนะคะนี่เนาะตามฟุตบาทนะก็มีคนเดินอยู่นะเพื่อนๆแต่ว่าช่วงนี้มันยังเย็นไม่พอนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วนะคะก็พามาให้ดูมุมสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะที่นี่ออสเตรเลียนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ